ลอกมาอันนี้เทียบกันก่อนอันนี้คือสีประมาณ1หยดเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกันแต่ว่ามันค่อนข้างเข้มขึ้นทีนี้ไปใส่อันต่อไปคือเพิ่มเป็นสี3หยดก็1 3 5ใช่มั้ยล่ะนะมันจะมีเนื้อขึ้นอันนี้คือสี3หยดสังเกตว่าจะค่อนข้างเหนียวเลยเห็นไหมเหนียวเลยลอกมาเป็นไงมีเนื้อเห็นไหมอันนี้ก็คือสี3หยดต่อไปก็เป็นสี5หยดฝึกจำค่าสีเนี่ยแบบในกระดาษทิชชู่หน่อยฝาก็น้อยปวดอันนี้เป็นสี5หยดเห็นไหมเป็นการลดค่าสีที่เหนียวนะเนี่ยเหมาะกับงานที่ลงสีทึบแน่นเต็มอย่างเงี้ยเราต้องใช้ขาวเข้าไปผสมมันก็จะเป็นมิติค่อยๆเข้มขึ้นครับอยู่ที่เราแล้วว่าจะให้มันแน่นขนาดไหนถ้าต้องการให้มันแบบไม่แน่นมากก็ต้องใส่อยู่ที่ขาวใส่ไปนิดเดียวแล้วก็ใส่มิกแบบค่อนข้างเยอะกว่าเมื่อกี้มิกน้อยกว่านะครับพวกนี้ล่ะใช้ได้ไหมได้สมมติเอาใส่ขาวไปคนละหยดมันก็มีเนื้อเหมือนกันอย่างเงี้ยผสมแบบนี้ก็ได้มันก็จะมีเนื้อค่อนข้างเริ่มมีเนื้อขึ้นเห็นไหมไม่จางเฉยเลยละเนี่ยก็จะมีเนื้อขึ้นหน่อยอยู่ที่เราแล้วว่าเราอยากอย่างเช่นถ้าเราทำงานรองพื้นด้วยแสงเงาไว้ก่อนเนี่ยก็ต้องใช้ขาวน้อยใช้ไปทางด้านมิกเยอะเพื่อเวลาเอาสีมาเคลือบทับเนี่ยสีจะได้ใสเนี่ยอันนี้ก็มันก็มาดูว่าเนื้อมันก็จะเริ่มมีเนื้อแน่นขึ้นนะครับทีนี้มันเหนียวเนี่ยพอมันเหนียวเสร็จเพิ่มความข้นใช่ไหมครับใช่มันอยู่ที่เราเนี่ยว่าลอกมาแล้วเนี่ยอยากให้มันมีเนื้อไหมถ้าต้องการให้มันมีเนื้อเนี่ยหรือโคเวอร์เนี่ยควรจะให้มันแบบขาวเยอะๆมันจะได้มีเนื้อใช่ไหมล่ะถ้าเราใส่แต่มิกเยอะอย่างเงี้ยมันลอกมามันก็จะโป่งเพราะฉะนั้นมันไม่แน่นมันเหมาะกับการที่ถ้าลอกมาแล้วโป่งแบบนั้นอ่ะเหมาะกับการที่ทำเทคนิคเคลือบสีเหมือนที่คุณตูนจะต้องทำต่อไปก็คือเคลือบสีคือลงขาวดำไว้แล้วเอาสีมาเคลือบทับนั่นแหละต้องทำให้เป็นลักษณะโป่งไว้ก็คือแบบใส่มิกเยอะแล้วก็สีสดๆมาเคลือบทับมันถึงจะสว่างถ้าเป็นงานตีพัดญี่ปุ่นที่มันเงาเนียนเนี่ยเราต้องใส่เนี้ยเข้าไปด้วยขาวทีนี้พอมันสีเหนียวเสร็จปุ๊บปัญหาเกิดเลยก็คือเช็ดยากเพราะว่ามันเหนียวไงจึงต้องเป็นยังไงเปิดผิวก่อนถ้าเราสักคนจริงเราจะเปิดผิวก่อนมันบวมนะเอาของคุณตูนก็ได้เนี่ยเอาแบ็คกราวด์ก็ได้สวยแล้วอันนี้บางนี้มันแผ่นละเท่าไหร่นะแต่บางนี้ติดดีเฉยเลยนะสมมุติว่ามันมีแบ็คกราวด์เนี่ยเวลาลงวัสลีนแนะนำว่าให้ลงกว้างเพื่อการเช็ดแล้วก็มีการซ้ำของเกล็ดเดี๋ยวสักพีเทสเราจะไปจำลองสักจริงที่ห้องสักหลังจากนั้นก็เอาอันนี้มันยังไม่คนหรอมันคือมาจากไหนหยดใส่ก็ทดแทนกันก็จะเป็นอย่างนี้แหละแต่เหนียวข้นอยู่ที่เราควบคุมขาวแต่ที่แน่ๆต้องเปิดผิวด้วยสีอ่อนสีที่มีน้ำเยอะๆก่อนหรือจุ่มน้ำก็ได้เพื่อที่จะให้ผิวเนี่ยมันโดนเปิดออกเวลาเราลงสีพวกนี้มันจะได้ไม่ต้องไปบดเยอะรูปทีเดียวก็ติดแบบนี้ยกตัวอย่างเช่นให้เห็นอย่างนี้ก่อนก็คือให้เห็นองศาเข็มก่อนคนจริงก็เท่านี้เลยผมไหนใช่ๆคนจริงครูสักเท่านี้คือมันอยู่ที่การเฉียงไงถ้าเราเฉียงมากเนี่ยมันจะทำให้สีไปซ้อนกันไงถ้าสมมติว่าเราดูแบบนี้อันนี้คือการวางเข็มไงอย่างนั้นมันติดก้นมันอยู่ที่เครื่องละอันนี้มันเฉียงได้ไม่มากมันติดก้นถ้าเป็นเครื่องพวกนั้นอ่ะมันเฉียงมันพับแจ็คออกไงอันนี้มันอยู่มันติดก้นจะเห็นความแตกต่างถ้าสักคนจริงมันโค้งกันถ้าเราสักเนี่ยเฉียงกับผิวหนังมากเวลานอนเข็มลงเนี่ยมันลงไปเนี่ยคือถ้าเราเฉียงแบบนี้มันลงไปประมาณ1มิลเวลาลง